ก็คือที่สวนแม่เนี่ยในหนึ่งพื้นที่ของที่เราปลูกเนี่ยแม่เนี่ยปลูกผลไม้หลายหลายอย่างผลไม้ก็ต้องมีผลไม้หลายหลายอย่างพักก็ต้องพักหลายหลายอย่างคือสวนแม่เนี่ยมีผลไม้ที่แม่ปลูกเนี่ยมันไว้กินถือว่าครบทุกหน้าเลยเนาะก็คือถ้าโควิดนี่คือทำอะไรแม่ไม่ได้แม่สวัสดีค่ะหลิงหลิงจากเพจแสดงจินดานะคะเพจสำหรับคนที่รักสมุนไพรรักสุขภาพของตัวเองนะคะวันนี้นะคะหลิงหลิงเนี่ยก็จะพามาดูสวนของสวนแดงจินดานะคะว่าเราเนี่ยปลูกอะไรกันบ้างเตรียมปุ๋ยยังไงใช้ดินยังไงเรามาทัวร์สวนแดงจินดากันเลยค่ะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นโรงนะคะเขาเรียกว่าโรงผสมปุ๋ยผสมดินนะคะของสวนแดงจินดานะคะเท่าที่เห็นข้างหลังเนี่ยก็คือต้นฉ่ำฉานะคะต้นฉ่ำฉาเนี่ยเราจะปลูก1ปีเนี่ยเราจะตัดประมาณ2ครั้งนะคะเพื่อเอาใบของเขาเนี่ยไปทำปุ๋ยหมักแล้วเราก็จะหมักทำปุ๋ยเพื่อผสมกับดินนะคะอันนี้คือปุ๋ยใบฉ่ำฉานะคะเป็นใบแห้งนะคะแล้วเราก็จะมาสับหยาบแล้วเราก็จะมาหมักไว้แล้วก็จะคอยเติมปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักที่เราทำเองเนี่ยเอามาใส่นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยมีสารอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเราก็เอาปุ๋ยเนี้ยมาผสมกับดินแกบข้าวนะคะแล้วก็อื่นๆอีกนะคะพอผสมแล้วเราก็จะได้ตัวดินเนี่ยนะคะมาปลูกนะไอตัวที่เห็นนี่คือก็จะเป็นปุ๋ยน้ำหมักนะคะนี่นะคะปุ๋ยน้ำหมักเนาะเราปุ๋ยน้ำหมักทั้งหลายเนี่ยเอามาผสมนะคะกับใบฉ่ำฉาแล้วเราก็จะมาทำแล้วก็ผสมดินเตรียมปลูกทำให้ต้นไม้น่ะสวยโดยธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นข่าวตองนะคะเราก็จะปล่อยให้เลี้ยงธรรมชาตินะคะแล้วก็อันนี้คือแบบเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะเราก็จะปลูกผักสวนครัวรวมกินได้นะคะไว้กินเองนะคะก็จะมีมะละกอมีมะนาวมีตะไคร้นะคะถือว่าปลูกไว้ที่บ้านแล้วเราก็ไม่ต้องออกไปซื้อในตลาดได้เลยถ้าเราอยู่แต่ในสวนเนี่ยเราก็จะมีพืชผักไว้กินกันนะคะอันนี้นะคะเรายังปลูกไม้ดอกนะคะเราสามารถเอาดอกเนี่ยไปทำบุญได้ค่ะก็มาดูกันนี่คือบ้านไก่นะคะบ้านไก่เราจะเลี้ยงแบบเปิดเนาะเราจะมีมุ้งมีตะข่ายมาให้ดูเนาะแอบไปดูกันแบบบ้านเป็นชั้นๆถ้าเป็นคนก็เลี้ยงแบบโรงแรมเลยไก่ที่นี่เขาอารมณ์ดีค่ะอิสระเนาะนี่เราจะปลูกผลไม้ด้วยนะคะดูกันนี่อันนี้ก็เป็นสวนเป็นไม้ในร่มเนาะมาดูไม้ในร่มมีอะไรเนี่ยดูสูงๆไปเพราะว่าเราจะปิดแต่ไข่กันไก่เนาะถือว่าสวนแดงจินดานี่ถือว่าครบเลยอันก็จะเป็นโรงปลูกนะคะโรงปลูกโรงขยายพันธุ์เนาะแล้วขยายพันธุ์ก็ต้องอยู่ในที่ร่มก่อนนะคะเราจะไปดูโรงนี้กันนะคะที่ลูกค้านะคะที่มาซื้อต้นไม้จากเรานะคะแล้วบอกเลยว่าเราเนี่ยใช้เขาเรียกว่าอะไรของเราเนี่ยเลือกที่จะปลูกแบบธรรมชาตินะคะปลูกแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีนะคะปลูกแบบชาวบ้านแบบที่เราเคยปลูกแบบธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นสวนนะคะ
นี่เป็นเหมือนเนอร์สลีนะคะพักต้นไม้ไว้ก่อนนี่สมควรนะคะก่อนที่เราจะออกไปจำหน่ายนะคะอันนี้ที่เห็นนะคะก็เป็นต้นว่านหางจระเข้นะคะเราก็จะปลูกไว้ให้เยอะแล้วจะปลูกในที่ร่มนะคะอันนี้คือต้นกาแฟค่ะก็จะเป็นพวกไม้น้ำนะคะที่เราปลูกนี่อันนี้จะเป็นหญ้าแฝกนะคะก็ปลูกเป็นแม่พันธุ์แล้วก็ขยายเนาะค่ะคุณแม่นะคะก็คือชอบปลูกต้นไม้แล้วก็ขยายพันธุ์ต้นไม้แล้วท่านเนี่ยก็อยากจะใช้พระราชดำริของนายหลวงร.9นะคะให้เป็นประโยชน์นะคะก็คือท่านเนี่ยก็จะปลูกพืชผักที่สามารถไว้กินเองได้ค่ะพวกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะให้มีเนื้อสัตว์เนื้อโปรตีนกินนะคะมาอยู่ที่สวนแหน่งซินดาคือไม่ต้องออกไปข้างนอกไปซื้อหาอาหารกินเลยนะคะทุกอย่างมีครบนะคะเราจะเลือกปลูกผลไม้ที่ตามฤดูกาลฤดูร้อนฝนหนาวก็จะมีผลไม้ผัดกันออกนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยว่าจะดูเราก็จะมีผลไม้กินตลอดปีนั่นเองค่ะนี่เป็นสวนแล้วนะคะก็จะมีน้ำอยู่รอบๆเป็นก็จะมีน้ำคอยซัพพอร์ตตลอดเลยนะคะมีน้ำเนี่ยมีต้นแคแดงนะคะตัวนี้เป็นแคแดงแล้วก็จะมีพวกเป็นเนอร์สลีที่เราปลูกนะคะแล้วก็จะมีนี่แล้วก็จะมีน้ำตลอดเลยเนาะมันตัวนี้ก็จะเป็นอบเชยนะคะอบเชยชินามอนนะแล้วจะมีไก่ไปทุกที่เลยค่ะที่เราเลี้ยงไก่เนี่ยเพราะว่าไก่หนึ่งเขามีขี้ใช่ไหมคะขี้ก็จะเป็นปุ๋ยหมักให้กับสวนของเราแล้วก็แถมเขายังกำจัดแมลงให้เราได้อีกด้วยนะคะนี่ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนาะเนื้อก็เนื้อไก่เราก็ได้กินนะคะแบบธรรมชาติเนื้อไก่ได้รับประทานขี้ของไก่ก็สามารถเอาทำเป็นปุ๋ยและตัวไก่เนี่ยก็สามารถตัวไก่เนี่ยก็ช่วยกินแมลงพวกมอดพวกมดอะไรเงี้ยค่ะก็มีประโยชน นี่ที่เห็นนะคะก็น่าจะเป็นบ่อน้ำนะคะที่เรานะคะเอาใช้รดต้นไม้นะคะเราจะมีบ่อน้ำเอาไว้ข้างหลังท้ายสวนนะคะเพื่อจะมาใช้รดน้ำต้นไม้นะคะเราต้องมีบ่อน้ำกักเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอันนี้คือโรงบอมมิเลียดนะคะบอมมิเลียดเนี่ยเป็นต้นไม้เป็นพืชที่อยู่ในร่มนะคะที่มีตัวช่วยกรองอากาศนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถเอาส่วนใหญ่เนี่ยในโรงแรมเนี่ยเขาชอบเอาตัวนี้ไปประดับหรือว่าไปจัดสวนหินสวนน้ำตกนะคะไอ้ตัวนี้จะสวยมากนี่มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะส่วนแดงจินดาก็มีขยายไว้เนาะก็คือมีหลายสีเลยมีหลายพันเลยอย่างเงี้ยค่ะตั้งเลี้ยงในโรงสแลนนะคะประมาณ 70% นี่นะคะตอนนี้นะคะคุณแดงนะคะเจ้าของสวนแดงจินดานะคะกำลังทำไก่นะคะจะเอามาแกงเอามาแกงนะคะวันนี้จะแกงอะไรดีคะวันนี้จะแกงแคไก่เมืองแค่ไก่เมืองโอ้ดูสิคะนี่กำลังฉกขนฉกถอนขนที่สวนแม่เนี่ยจะในหนึ่งพื้นที่ของที่เราปลูกเนี่ยแม่เนี่ยปลูกผลไม้มีผลไม้ก็มีหลายๆอย่างนะกาซาพระราชาต้องมีหลายอย่างผลไม้ก็ต้องมีผลไม้หลายอย่างพักก็ต้องพักหลายอย่างแม่เพราะแม่มีต้นทั้งต้นลำไยมะม่วงมังคุด
มะขามฝรั่งแมงโคนชมพู่อ๋อชมพู่ต้นชมพู่ก็ถือว่าทั้งปีเนี่ยแม่มีผลไม้กินทั้งปีเพราะแม่ปลูกได้หลายอย่างมะละกอมีอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แม่ก็ปลูกพืชผักสวนครัวแล้วกินได้ก็คือถ้าโควิดนี่คือทำอะไรแม่ไม่ได้แม่มีทั้งไก่ปลาเลี้ยงปลาด้วยมีปลาแห้งอ่ะเนาะปลาไทยอะไรมีน้ำแม่ปากแม่ใช้ระบบน้ำยังไงเพราะว่าบางส่วนนี้บ่อล้อหลังบ้านพอรู้ยังไปพออยู่แล้วหายยังหายแล้วก็คือที่ก็คือแม่มีน้ำพร้อมสำหรับต้นไม้แม่ที่แม่ปลูกต้นไม้ก็คือแม่มีทั้งเตรียมทั้งดินทั้งปุ๋ยเองแล้วก็ปลูกต้นไม้จะเน้นพวกเก็บพืชผักสวนครัวน้ำเก็บเองแล้วก็ธรรมชาติทำบ่อไว้เลี้ยงไก่ขี้ก็เป็นปุ๋ยเอาไปผสมปุ๋ยให้ต้นไม้มีทั้งเศษใบไม้ใบฉ่ำฉาแม่มันจะเป็นแนวคือมันรอใบไม้ร่วงนั่นเป็นประจำเหตุการณ์ต้องปลูกต้นปุ๋ยนี่เนาะต้นไหนนั่นน่ะต้นใบซับๆฮะลูกไปทายแหละต้นกล้วยแค่จะคือมันงามหน้าแรงโดยที่มันบ่คายน้ำก็คือมีหญ้าม้าน่ะมันมีประโยชน์โปรตีนเยอะฟันใบมาถึงหน้าแล้งเอาฟันใบไปประกบฮะติดบอดินในเป็ดฮะแม่เนี่ยแล้วเลยด้วยแล้วการทำหน่อไม้ก่อหน่อไม้ก็คือทำกบแล้วก็ใจใบฉ่ำฉาใจแกบนั่นน่ะเราไปประกบเราเอาใบหญ้าเขากลุ่มกระเดียวหน่อก็ออกมาละพูดถึงหน่อออกมาวันนั้นแม่ได้3หางยังไงบ้างคะสำหรับส่วนแดงส่วนของคุณจินดานะคะใครนะคะที่อยากจะไปประยุกต์ใช้ที่บ้านนะคะก็สามารถทำได้ค่ะเพราะไอ้ตัวนี้ก็มันเป็นหลักง่ายๆอยู่แล้วของการดำรงชีวิตในสมัยก่อนก็ถ้าใครเรียกว่าการพึ่งพาตัวเองตนเองน้ำหาตัวเองอย่างเดียวเนี่ยไปพึ่งปัจจัยภายนอกไปพึ่งเงินเนี่ยเงินช่วยเหลือก็ได้เงินช่วยเหลือได้ที่ไหนเนี่ยเงินช่วยเหลือไม่ได้แต่ตัวเราช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะทฤษฎีง่ายทำด้วยมือค่ะทำด้วยมือด้วยสมองแต่มือเป็นขนไก่มาเลยโอเคค่ะคุณจินดาบอกลาท่านผู้ชมนะคะลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะในเพจสวนแดงจินดานะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ค่ะวันนี้เรา2คนแม่ลูกไปก่อนนะคะบ๊ายบาย